จ้าของปั๊มของผมอ่ะจะลืมนะครับอนาคตต่อไปนี่สามารถงัดปั๊มของแต่ละโซนได้นะครับเออปึ๊บขอบูไปแล้วตอนนี้ยังไม่มีกฎให้งัดนะครับเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยนับครับนับต่อครับผม101ครั้งที่1นะครับครับผมเฉิน101ครั้งที่2นะครับผมขอบคุณเฉินซะเห็นไหมครับพี่ตัวใหญ่เลยนะเอาครั้งที่3นะครับไม่จะเขินด้วยมีอีกไหมครับมีอีกไหมเฉิน101ครั้งที่4นะครับโคตรถูกเลยนะโคตรถูกอย่างคุ้มอ่ะวันเดียวก็ได้คืนแล้วเนี่ยทุนอ่ะโกหกชัวร์เป็นชื่อดูไว้ถ้าไม่เติมชัวร์กูเดาชัวร์ได้ดูชัวร์เลยเติมทีละเจ็ดสิบเจ็ดได้แสนหนึ่งครั้งที่5ครับผมครับเมื่อกี้ผมดับไปแก้งแล้วลงโอเคตอนที่1ครับผมนอกโซนนอกเมืองตอนที่1นะครับแก๊งดูไว้ได้ไปนะครับผมในราคา 110,000 นะครับอ้าวไอ้เฉินไม่ได้พูด 110,000 บาทเหรอ 110,000 บาทเลยครับ 110,000 บาทเอาล้อ 110,000 บาทโอเคครับผมเราต้องบิดครั้งเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ก็ได้เฮียถูกเลยถูกมากถูกเลยขั้นต่ำ 10,000 ครับถูกมากครับขั้นต่ำ 10,000 5,000 5,000 อ่ะ 5,000 ใช่เอ้ยแม็กขอบคุณเขายังอ่ะลุงได้ส่วนเมื่อกี้ไปรู้เรื่องเลยนะเฮ้ยถูกนะ 100,000 อ่ะโคตรถูกเลยอ่ะมี7โซนใช่มั้ยครับไม่มีคนเติมไม่มีใครเติมแต่ก็สบายอ่ะเติมมันที่มันใกล้นี่ไงเรือด้วยไงเนี่ยใกล้เรือด้วยนะอย่าลืมดิเอาเรือมาเติมน้ำมันข้างบนนี้จะมีใครเติมป่าววะเอาเรือมาเติมน้ำมันปั๊มก่อนออกเมืองเติมน้ำมันแหละโซนจกสมุทรอะนี่นะครับแกงชุดดำก็เติมนะครับเติมประจำเลยแกงนี้นี่ครับเติมประจำเลยใช่ครับอันนี้เติมใช่นี่ครับเติมบ่อยมากเลยเฝ้าปั๊มมาครับไม่เห็นแบบไม่เห็นเด็กปั๊มป่ะพีเตอร์เป็นเด็กปั๊มคนที่ไม่เห็นนะครับลองกดแผนที่ดูนะมันจะอยู่ซ้ายซ้ายก่อนออกเมืองอ่ะชิงธงอ่ะครับได้ชิงธงคนนี้เท่ว่ะคนนี้เท่ว่ะครับปั๊มเป็นหน้าคนไก่ฮะตอนนี้มีสองแล้วตีวันนี้มีอย่าลืมนะครับมีปั๊มใกล้ร้านเสื้อผ้าด้วยนะใกล้ธนาคารนะเก็บเงินได้ไวนะลองคิดดีๆนะครับสนใจอันเนี้ยรวยไม่ต้องกลัวรวยเฉินครับรวยซื้อไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่เหรอครับลุงฮะซื้อไม่ได้แล้วนี่ครับมันซื้อได้แค่คนละปั๊มนั่นแหละเทพเลยปั๊มนั้นมันอยู่ตรงไอ้นี่ผมก็ว่าปั๊มที่ผมอยู่มันโอเคนะที่ลุงซื้อไว้อันแรกอะใช่มันโอเคมันโอเคครับลุงมันโอเคเลยมันสามแต่หมายถึงว่าถ้าลุงไม่คนอื่นมันเข้าใจว่าเฮ้ยมันจะไปซื้อปั๊มหน่วยงานไงผมเลยบอกว่าหน่วยงานมันมีดีอันเดียวก็คือขอไอ้ตรงตำรวจครับลุงหน่วยไอ้กูไม่เอาหน่วยไม่เอาแต่เราประมูลไปแล้วลุงไม่เอาเลยเหรอไม่เอาปั๊มจีเล็กข้างบนวอลล์นอกเมืองได้ครับลุงโอเคครับเพราะว่าถ้าเราประมูลต่อไม่ได้แล้วเราจะเก็บเราปั๊มมาเฉยแล้วเราก็จะไปปล้นเอาใช่หลักๆคือเราต้องให้พวกคนไม่เอาไปแสนหนึ่งไอ้แค่แสนหนึ่งกูหาตังค์วันเดียวกูก็ได้แล้วโอ้ยก็ลุงหาเงินเร็วมากไม่หมายถึงแสนหนึ่งกูไปหยิบตู้เซฟมาก็ได้แล้วถูกกระต่ายแต่ถูกครับได้ราคาถูกครับได้มาแสนหนึ่งถูกครับจริงๆน่าจะเอา 50,000 นะแต่ไม่มีใครเอาแล้วใช่ก็ตอนแรกฉันคิดอยู่ว่าถ้า 50,000 ถ้าลุงไม่ขึ้นนะฉันกะใส่เลย 50,000 พอลุงขึ้นมาแสนหนึ่งฉันรีบพิมพ์หาลุงเลยว่าลุงไม่เวิร์กนะกูไม่รู้ไม่เวิร์กนะไม่กูคิดมันจะเดือดได้เฮียไม่เดือดเลยอ่ะคนมันยังไม่รู้ว่าราคาน้ำมันมันจะขึ้นไงลุงโอ้มันขึ้นราคาน้ำมันขึ้นแล้วมันจะมีอาชีพใหม่ด้วยอาชีพปั๊มเด็กปั๊มตีแสนหกอาตีหนึ่งแสนนะครับเป็นกูหกสิบล้านแล้วครับส่วนตายกันนี้เห็นไหมมึงดูปั๊มอื่นมึงดูปั๊มปัญญาอ่อนแม่งแสนหกเห็นปะเฮ้ยผมไม่เข้าใจปั๊มเมื่อกี้ปัญญาอ่อนไม่เห็นเลยปั๊มปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยมันงูอ่ะหลอกแต่ว่าอันแรกตกใจกันอยู่ไม่ที่กูกดราคาไปแสนนึงอ่ะเห็นไหมเพราะว่าเขาคิดว่าลุงเอาก็ไม่มีใครสู้กูใช่ไหมใช่เห็นสุดยอดเวลา
เออย่าลงเออทำไมก็บอกว่าเราสู้กันเองสู้มือจริงๆเลยใช่มันก็เลยคิดว่าเอ้ยสู้กันเองไม่มีใครมาช่วยเออสู้มือจริงๆแอน 60,000 ครั้งที่5ครับปิดครับผมเย้โอเคครับก็ในโซนที่2ของอีกแก๊งต้นน้ำได้ไปนะครับผมได้ราคา 160,000 นะครับยินดีด้วยมึงดูเด็ด 160,000 เห็นไหมโอ้เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยว่าน่าจะแกมไม่พอโซนนะครับผมก็แกมไม่พอโซนเดี๋ยวถึงเวลามันก็ให้ซื้อเหลือมาเอาง่ายๆเว้ยพวกมึงเยอะขนาดนี้มึงเติม3ปั๊มมึงได้เงินคืนเฮ้ยเขาใช่ไหมเออผมเขาว่าได้ใช่ครับถ้าเขาบอกราคาน้ำมันจะขึ้นอีก 2-3 เท่าจะบรรลุเต็มไปเองไหมครับรถวนและเต็มไปเองอย่างนี้ไอคนที่แบบเหลือแก๊งสุดท้ายแล้วโซนมันเหลือมันก็เลือกได้เลยแล้วมันก็ไม่เสียตังค์ด้วยอุ้ยอะไรว้าวว้าวว้าวเนี่ยมึงดูเด็ดมึงดูเห็นตรงไอ้นี่ป่ะโดนด้านซ้ายเห็นป่ะใครจะไปเติมมาถ้าสนใจเฮ้ยลุงอันนี้ลุงเหลืออีกแล้วเออเนี่ยปั๊มเนี่ยมีคนเติมเยอะแต่กูไม่ไปเติมแล้วตั้งแต่เนี่ยเออปั๊มนี้น่าเด็ดสุดแล้วถ้ากูไม่เติมแล้วปั๊มเนี่ยไม่เปลี่ยนปั๊มเติมเออไอ้ว่าปั๊มนี่ก็ใกล้เคียงก็โอเคอยู่นะนี่ไม่แย่ใครได้ไปก็ไม่ต้องเติมเราก็ไม่ต้องไปเติมไปเติมคนอื่นไปเติมที่อื่นแทนแค่นั้นความมันไส้ล้วนๆแล้วมึงคอยดูนะของเราก็ไม่มีใครเติมกูมั่นใจเลยไหนชายมึงไม่เอาปั๊มหน่วยงานเหรอแม่ปั๊มหน่วยงานเหรอไหนปั๊มหน่วยงานไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก็มามึงรอกันดิท้ายๆมันไม่เอามาเริ่มหน่วยงานได้ก็เอาถ้ามีแต่มันบอกว่าผมว่ามันไม่ให้ผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไงมันให้ถ้ามันให้อย่างนั้นเราเอาปั๊มหน่วยงานก็ได้ครับเออโอเคแล้วเดี๋ยวอีกปั๊มนึงอ่ะเดี๋ยวผมให้เด็กผมประมูลเลยโอเคขอบคุณครับครับสรุปกูไม่ได้สักปั๊มอวสานแมคโดนัลปั๊มหน่วยงานดีอย่างครับไม่มีใครปล้นไงจะเข้าไปทางเรือก็สามารถโอ้โหแวะเติมกันได้ง่ายๆเลยนะฮะตรงนี้ในแบบหลอกเกินในแบบหลอกเกินไปในแบบหลอกเกินขับรถคนอื่นไปครับหรือขับรถคนอื่นไปแอคอะไอ้นี่คนนี้หลอกกว่าทำเลทองแน่ๆครับคนนี้โซนที่3ครับก็เราจะเริ่มต้นที่ 50,000 นะครับผมไปครับยังไม่บอกเริ่มเลยไม่รู้ต้นเท่าไหร่นะรีบ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 โอเคนะครับกูอึ้งเลยนะครับด้วย 50,000 บาทนะครับผมเริ่มอะไรเขียวไปเขียวฮะเนี่ยอีทาน 60,000 เลทโคนต่อเจอกันมาแล้วไม่ได้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 อีทาน 60,000 ครับผมมีใครประมูลต่อไหมฮะใครประมูลต่อเจอกันต่อแล้วฮะอีทาน 60,000 ครั้งที่1ครับผมประมูลได้เลยไม่ได้ประมูลได้เลยไม่ต้องเกรงครับไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงใจแต่ข้างนอกไม่รู้แค่ไส้ไหลคิดมากไม่ต้องเกรงใจก็แค่มีเลือดไหลทำเลทองนะทำเลทองนะไม่เอาหน่อยหรือไม่คนละสูตรกันทำอีธานนะครับ 60,000 ครั้งที่2ครับอีธาน 60,000 ครั้งที่3ครับผมนี่แกกล้าน้ำแน่น้ำแน่ไม่ใครสู้เลยเหรอโอ้โหแน่ 70,000เป็นกูจริงแต่เป็นกลัวไส้ไหลนี่ครับแต่ไส้ไหล 70,000 ครับผมครั้งที่1 80,000 อีทาน 80,000 ครั้งที่1พูดนิ่งๆแต่กำไรเดี๋ยวโจเดี๋ยวรู้เลยแอดมินครับแอดมินครับแอดมินครับ80,000 ครั้งที่2ครับจุดการนี่แหละครับเดี๋ยวลงไปอีทาน 80,000 ครั้งที่3ครับก็คืนทุนแล้วนะเป็ดตั้งหลังตู้ไม่มีใครสู้หน่อยหรอครับเดี๋ยวก็หาได้แล้วอีทาน 80,000 แล้วที่หลังรถไปด้วยเนี่ยหลังรถไปด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้โหที่ไหนอ่ะเห็นเรื่องนี้ก็มาดิครับไส้ไหลไส้ไหลที่1ครับผมอ้าวอีทานทั้งอีทาน 100,000 ถ้ามีคนหายไปก็ไม่ต้องพูดโอเคเป็นการจุดอารมณ์นะครับ2ครับผมลูกพี่กูโหดสุดๆอีทาน 100,000 ครั้งที่3ครับประมวลได้อุ้มไปเถอะอีทาน 100,000 ครั้งที่4ครับผมนะครับวันเดียวครับทำเลทองด้วยวันเดียวได้คืนโอเคโอ้ยคนเดิมเลยน้ำเสียงไม่เปลี่ยนเลยสู้3รอบ 200,000 โอ้ยเจ๊ทำอย่างไรอีทาน 200,000 ครั้งที่1ใจเย็นๆแต่อย่ายอมเว้ยจังหวะนี้อีทาน 200,000 ครั้งที่2
มีไหมสู้หน่อยหรืออีธาน 200,000 ครั้งที่3เนี่ยสัตว์โซนนี้ได้3ปั๊มนะคืนทุนเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปรีดมันจาก 100,000 อ๋ออีธาน 200,000 ครั้งที่3ครับผมเราจริงนะครับราคาน้ำมันปรับขึ้นนะวันเดียวคือแล้วเราจริงนะ 2-3 เท่านะครับผมคือแล้วครับไม่มีใครเติมหรอกนะอีธาน 200,000 ครั้งที่4ครับอีธาน 200,000 ครั้งที่5ครับติดประมูลครับผมในส่วนของโซนที่3นี้เป็นแก๊งสเตอร์ได้ไปนะครับผมยินดีด้วยครับไปอุดหนุนกันเยอะๆไปแล้วไปแล้วถอย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 สับพี่แน่สั่งงานสั่งงานสั่งงานโอเคไม่รับจ้างเด็กปั๊มจบไปแล้วครับโซนที่3เนี่ยมึงกดราคาหรือว่ามึงเอาจริงเอาจริงกูจะเอาให้แม่งหายเลยไอ้แตดเนี่ยใช่ผมก็จริงอ่ะเนี่ยจริงเหรอเออไอ้สัตว์ไปงานเจียนไปงานเพื่อนไปงานไอ้สัตว์ไปงานไอ้เหี้ยตอนนี้เหมาะสำหรับคนออกไปเก็บหอยเก็บเห็ดนะครับแค่ปั๊มบนก็คุ้มแล้วล่ะใช่ปั๊มบนปั๊มเดียวชายปั๊มนี้ป่ะที่มึงจะเอาชายชายชายสมชายปั๊มนี้ป่ะที่มึงจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเด็กให้ต้องปั๊มนี้บ่อยครับขอบคุณ KX ด้วยนะครับผมบอก KX ขอบคุณมากนะครับ2เดือนไปคัมแบ็คนะครับปั๊มไหนอ่ะฮะลุงจะปั๊มไหนอ่ะผมว่าปั๊มหน่วยงานครับผมมี3ล้านสู้ขาดใจหน่วยงานมันมีโรงพยาบาลแล้วก็อู่อะไรพวกนี้ใช่ป่ะใช่ครับลุงเอาหน่วยงานทั้งหมดหรือว่าเขาจะให้แค่เราได้อันเดียวอันใดไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าน่าจะทั้งหมดป่ะถ้าเป็นโซนอ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะผมคิดอยู่เนี่ยว่าผมจะเอาปั๊มของช่างเองมั้ยอะไรเงี้ยผมจะได้เฝ้าเองด้วยอะไรด้วยไม่รู้แล้วแต่ไห่ก็สู้กันได้โอ้ไม่จะไปสู้เอาอะไรไปสู้ขำๆมันจะซีเรียสมันเป็นงานไม่ไม่ผมคิดว่าเออย่าไปสู้ลุงถ้ามันเหมือนเหลือปั๊มช่างแล้วมันจะไม่เหลืออะไรแล้วกันเนี่ยโซนนี้มันเป็นปั๊มบนฮะอันนี้โอเคได้ลุงเดี๋ยวลองขายโอ้ยเติมน้ำมันตีขายเก่งนะตีขายเก่งจริงใช่เป็นพิธีกรไปแล้วเป็นพิธีกรไปไม่เลยนี่เป็นพิธีกรมาเฉยจริงจริงอ่ะก็มีการที่ก็คงมันจะตีทำเลทั้งของบริษัทแหละครั้งที่2นะไม่ได้ระเบิดเลยไม่มีที่กั้นไม่มีความปลอดภัยต้องตีเลยโอ้โหคุณไม่ทันตายอย่างเดียวโอ้โหแต่ปั๊มนี้มีมูลค่าครับปั๊มนี้ที่เด็ดเลยนะครับเอาจริงๆเปลี่ยนจะออกหลายศพอ่ะปั๊มนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์เลยนะก็คือทางเก็บงานขาวเลยผ่านแน่นอนนะครับเติมน้ำมันใกล้หมดเนาะโอ้โหเขาไม่เติมแต่ไหนเมืองเหรอเติมในเมืองจบเลยต้องเข้าจบเลยขาดกลับไม่พอครับยังไงก็ไม่พอใช่น้ำมันไปกลับมาเพื่อเติมให้เต็มน้ำมันไปอ๋อแวะซื้อแวะอันนี้ได้แวะเยี่ยวได้งั้นอ่ะไม่เดี๋ยวเราปรับน้ำมันให้มันหมดไวๆในเอ้ยเป็นไงยุทธศาสตร์นะครับกูว่าอติมีเหี่ยวจริงอ่ะกูว่าเราเปอร์เซ็นต์ได้เปอร์เซ็นต์ชัวร์ปั๊มเดียวปั๊มมันไม่มีคนเติมมันไม่มีคนเติมเหมือนอันสีได้เดียวเลยเราจะเริ่มกันที่ 50,000 นะครับเติมได้นะครับณบัดนี้โอ้โห 60,000 ยังคุ้มเลยอุ้ยใส่เลย 5,000 ได้คุ้มชัวร์ 5,000 ใช่ 55,000 ก็ได้แล้วเนี่ยใส่ 5,000 แรกพอใส่เยอะบิดแรกต้องมาบิดแรกต้องมา 55,000 บิดแรกพอเลยจบแรกเดียวจบแล้วพิจารณาเลย1คน1ปั๊มเนี่ยดูแลง่ายครับไม่ระเบิดพิธีกรประมูลเองได้ไหมหรือชักประมูลเลยเนี่ยพิธีกรประมูลเองได้เป็นหน่วยงานหมออ่ะตีกว่ามึงเป็นพิธีกรดีกว่าปั่นขนาดนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นอ่ะจริงจริงเก่งต้องขอปิดแรกนะขอปิดแรกหน่อยปิดแรกหน่อยฮะ55,000เออแน่ใครครับ55,000 ครั้งที่1ครับเอ้ยเนี่ยชัวร์ยังไงต้องคนแวะไอ้ตีมึงขึ้นไปดีกว่าแวะแวะแน่นอนเออตีได้หมดนะตีหมดนะจะแวะไปเยี่ยวปั๊มเลยแต่ถ้า 15,000 ครั้งที่2ฮะแต่ถ้า 15,000 ครั้งที่3แล้วฮะขออีก 5,000 60,000 แดงกลมๆนะครับแต่ถ้า 15,000 ครั้งที่4คุ้มวันเนี่ยอาสาละคุ้มนะใครผ่านอ่ะไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเยี่ยวเราอย่างต้องตลอดเป็นตัวยาใช่ไหมเนี่ย60,000เนี่ยต้องจอดเดี๋ยวกูไปเป็นเด็กปั๊มให้ปั๊มเนี้ยต้องจอดแต่ปั๊มนี้รู้สึกว่า
ดวงเจ้าของจะกุดนะตอนนี้8,500 ตายแล้วเนี่ยอีก 5,000 อีกคนนึงมาเร็วแน่ 50,000 สุดๆเลยนะได้ไป60,000 ไป 60,000 จริงๆตำรวจตรวจยาเสร็จกลับเข้าเมืองแวะสน.ต้องเติมอย่างน้อยต้องมีนัก1ถังหรือไม่ก็เต็มเขาไม่เติมที่สน.หรอไม่มันไม่พอครับรถน้ำมันมันหมดเร็วเนี่ยไปตรวจจบจังอ่ะไปตรวจไอตรวจอะไรเนี่ยตำรวจแวะเติมแน่นอนจบจังอ่ะน่ามาแล้ว 60,000 ครับนับเซนับเซเฮ้ยเฮ้ย 60,000 เสียงใครครับสำนึกครับสำนึก 60,000 แก๊งออนเดอร์โอเคสำนึกนะครับ60,000 ครั้งที่1โอ้แน่สู้ได้ยาวๆแน่ปั๊มนี้มันต้องแสนนึงอยู่แล้วที่2จริงๆมันเป็นเบสของ 60,000 ครั้งที่3ไอ้ปั๊มนี้มันดีนะมาจบ 50,000 ไม่ได้แต่ละปั๊มน้ํามันจะลดเร็วแล้วก็ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับ3เท่านะเออรู้แล้วโอ้ยสุดยอดสุดยอดรู้แล้วรู้แล้วสำนึก 60,000 ครั้งที่4ครับผมเฮ้ยครั้งที่4เอาไม่ทั้งหมดไม่เข้าใจทําว่าเพิ่มขึ้น3เท่าแล้วลดเร็วแล้วคนงานสุริตไม่ตายห่ากันเหรอน่าจะนอนน้ำลายฟูมปากขับรถไปปากไปอ่ะอาจจะตายนับเด้นับเด้นสำนึก 60,000 ครั้งที่แก้แล้วครับขึ้น5ครับผมเย้คุ้มคุ้มคุ้มสำหรับวันนี้เป็นแกนคอร์เนอร์ได้ไปนะครับผมเย้สีมาเติมกันเต็มเลยอ่ะแล้วอย่างงี้แล้วพอขึ้น3เท่ามันลดเร็วเออมันได้กันได้ได้อะไรตรงไหนอ่ะคนงานคนสุริตอ่ะไม่เร็วขนาดนั้นไม่ปรับเร็วขนาดนั้นแล้วเพิ่มขึ้น3เท่ามันก็แค่นี้มันก็จะตายห่ากันแล้วไม่ใช่หรออ่าราคาตอนนี้คือเต็มถังมันแค่6ถ้าหมดถ้าขึ้นน้ํามัน150แล้ว150นะ150คือเป็นแค่ถังไม่ได้ขึ้นตอนเติมใส่รถถ้าเวลามาน้ํามันน้อยๆผมรู้สึกว่าเติมประมาณ101เลย101 101 110 120ประมาณนี้ครับเติมประจําก็จะเต็มถังเต็มถังปั๊มต่อไปครับปั๊มต่อไปครับปั๊มต่อไปครับลุงไม่ไหวแล้วง่วงเพ่งตำรวจสองปั๊มได้เนี่ยเอาสบายครับตำรวจสองปั๊มครับเออสบายครับตำรวจสองปั๊มครับเออหวานหวานเดี๋ยวปั๊มนี้เสร็จนี่เป็นอาสาเป็นอาสาช็อกเลยว่ะอย่าไปช็อกครับคิดมากแค่40,000เองได้ปั๊มนึงแล้วก็ได้ปั๊มแล้วตำรวจก็ไปเติมตำรวจเยอะเลยกลัวอะไรกันโคตรช็อกเลยอ่ะตำรวจไล่พูดนับต่ออย่าช้าครับมาบ้าบอลจะมีเงี้ยครับเดี๋ยวเขาจะนับต่อแล้วนับต่อแล้ว40,000ครั้งที่ตำรวจบอกไม่ปรึกษากูเลยใครเสริมก็เดี๋ยวไม่เจอ45,000ไม่ได้เป็นตำรวจนะผมบอกเลยคนเสริมมาคนเสริมแล้วมีคนเซมมีคนช่วยว่ะมีคนช่วยว่ะ 45,000 ครั้งที่1ทีมนับเลยซับจูน 40,000 ครั้งที่2ชอบเลยว่ะจูน 45,000 ครั้งที่3เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วดูดิจูน 45,000 ครั้งที่4โอ้ไวเกินโอ้ไวเกินเดี๋ยวรีบดิไม่ได้จำได้สัตว์ไม่ได้รีบไม่มวนต่อตำรวจไม่มวนต่อล่ะเออมีประโยชน์ไหนอยากได้เงินนะครับมีประโยชน์อะไรต่อตำรวจซิไม่หน่อยนิดเดียวเองนี่มีรีวิวให้กูฟรีด้วยไม่คิดดอกเบี้ยนะครับจูน 40,500 ครั้งที่5ครับไม่คิดดอกเบี้ยโอ้ยไม่ชอบรับไปจ้าโอ้ยไม่ประมูลเลยอ่ะโอ้จริงจำนะจังหวะนี้จำเฮ้ยทันฮะนิดมีคนช่วยเชื่อกู 100% มีกี่มีช่วยใช่น่าจะพิมพ์ข้อความหากันอะปั๊มจันทังคารรออะไรอะจันทังคารรออะไรครับมีจะมีปั๊มข้างโรงพยาบาลนะครับปั๊มสอนอแล้วก็ปั๊มนี้นะครับผมน่าดีปั๊มเทียบลุงโอเคครับปั๊มโซนนี้นะครับใส่ให้ลุงหน่อยไหมหรือว่าลุงแสนนะครับคนเดียวจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องแพงครับผมไม่ลุงใส่จะได้ไม่ต้องบิดเนี่ยลุงจะได้ไม่ต้องแพงครับแสนหนึ่งโอเครูแม็ก 100,000 นะครับครั้งที่1ครับผมต้องมีคนสู้เชียววะปั๊มพวกนี้ไม่มีใครยอมใครหรอกหน่วยงานปล่อยหรอถ้าผมยกมือก้าวเรื่อยๆโอเคได้งานจะปล่อยอย่างนี้หรอเหลืออะไรเหลือเยียบวะเหลือตลอ 100,000 นะครับครั้งที่3แล้วนะครั้งที่3แล้วนะแต่ยกมือบ้าก็สบายหน่อยเหลือตลอกับหมอนะมุตโต 200,000 อุ้ยลุงก็ยกมือเรื่อยๆลุงยกมือเรื่อยๆลุงยังไม่ลงผมเพิ่มทีละ10,000เนี่ยยกมืออยู่เนี่ยโอเคลุงแม็กนะครับ210,000ครั้งที่1ลุงเพิ่มเสียลุงแม็ก210,000วุฒิโต200,000ลุงแม็ก230,000ครั้งที่1ครับยอมไม่ได้ครับลุงแม็ก250,000ครั้งที่1ครับไอ้ตำรวจผมขอเสริมตำรวจไม่ด้วยเหรอปั๊มมันเป็นเลเบลด้วยไหมผมขอถามหน่อย
เป็นเจ้าของปั๊มคือทำที่อะไรก็ได้ใช่ไหมเออนั่นแหละในปั๊มก็จะในปั๊ม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 อ่ะก็ผมต้องในบริเวณปั๊มใช่ไหมอะไรแล้วครับสอนอทางสอนอด้วยนี่ก็ยังมีกฎหมายอยู่ไงใช่เขาจะลงได้พื้นที่ใช่เท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีเร็วๆเท่าไหร่ดีซื้อเท่าไหร่มินิเลเวลพี่ก็จัดไปเรื่อยๆเท่าไหร่โอเคผมขอถามหน่อยสมมติถ้าผมไปกระทืบตำรวจปั๊มสอนอเนี่ยพื้นที่เป็นของผมเนี่ยเออใช่ได้ทำไงได้ไหมทำไงได้มันเป็นยืนดูไอ้ดีไอ้ดีไม่ได้ต้องมุนสู้ตัวตายเออหมดหมดหมดสู้โอ้ยเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้ว 250,000 ครั้งที่1ครับลุงโอเคลุงแม็ก 250,000 ครั้งที่2ฮะแพตตี้ 500,000 ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะอะไรนะอะไรนะแพตตี้ 500,000 ครับโอ้ยเฮ้ยขโมยไปทั้งเก๊คือตำรวจในของช่างใช่ไหมช่างกำหนดสิทธิ์ตอบปัญหาว่าที่ของกูคือกูเจ้าของปั๊มเอาลุงแม็กเอามือลงใช่ไหมลุงแม็กเอามือลงใช่ไหมหัวใจไงเข้าใจป่ะเอามือลงไม่ได้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 ดูสามเหลี่ยมดูสามเอาลงสิครับไอ้จัดต่อเลยโอ้ยไอ้ลุงอ่ะไอ้จัดต่อเลยเอาลุงที่สองครับลุงแม็กไม่เอาแล้วเหรอใครจะต่อเลยต่อไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแพ้ไปใครมันไม่ยังไงสู้แม็กซ์สู้ไปจอยสู้ไปจอยโดนไปแล้วครั้งที่สี่ครับครั้งที่สี่แล้วนะโอ้โหโอ้ชื่อมือหนึ่งเจ็ดชื่อไม่ว่าเสร็จหน้าไม่ว่าแม็กซ์ห้าแสนหนึ่งหมื่นครั้งที่หนึ่งครับเพื่อโจ๊ดมันลุงเพื่อโจ๊ดเพื่อโจ๊ดลุงแม็กซ์ห้าแสนหนึ่งหมื่นครั้งที่สองฮะforever กูจะเอามันมาให้ได้เกิดเลยมึงคอยดูโอ้โหโอ้ยจับบัตรครับจับแน่นไอ้ตรงนี้มันปล้นได้ใช่มั้ยครับเจ้าของปั๊มอ่ะได้มั้ยได้ป่ะเงียบประตูเงียบกริบเงียบกริบประตูถามหน่อยดิถามหน่อยดิถ้าผมอัดเรื่อยๆผมจะให้แม่งไม่ได้เกิดเลยปนได้ไหมปนได้แต่มันมีครูดาวมันไม่ใช่หมายถึงปนตำรวจปนอ่ะปนคนมันเลเบลเปล่ามันเลเบลเปล่ามันคือเขตอะไรด้วยใช่ไหมเลเบลเปล่าตอบก็เป็นเจ้าของเขาต้องเลเบลแล้วก็ไม่ได้คิดไปถึงถ้าเขามาเติมปั๊มมาแล้วมาเติมปั๊มเราเป็นเจ้าของใช่ผมไม่ให้เขาเพื่อปนอ่ะไม่เติมอ่ะทำได้ไหมเออแต่ก่อนนี้มันก็กดเมลปกติเนี่ยหรอมันก็จะของปั๊มอ่ะของปั๊มอ่ะลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวระเบิดแม่งทั้งวันคือมันไม่ใช่พื้นที่ไอ้นี่ไงโอเคครับมันไม่ใช่ของเราจริงแต่ไม่สามารถก่อคดีอะไรได้ได้ครับเพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ครอบคลุมใช่ได้มันเป็นแค่กิจการเฉยๆเป็นกิจการกิจการชั่วคราวกำไรเสริมอะไรอย่างนี้ตกลงพ้นไม่ได้ใช่ไหมตกลงพ้นไม่ได้ใช่ไหมยับยับพื้นที่ทับซ้อนแต่ตีกันยับยับเออไม่ใช่ของปั๊มต้องใหญ่สุดเหรอไม่ใช่จะบอกปั๊มใหญ่สุดป่ะเอาเดี๋ยวตอบประเด็นนี้ก่อนเด้ตำรวจก็ต้องเคลียร์ถูกต้องไหมมันก็ใหญ่สุดแต่มันก็อยู่ในกฎหมายกฎหมายก็ที่กูมันบุกลุกที่กูอ่ะเอาเลยผมชอบเลยไม่จะต้องคนไปกระทืบปั๊มลุงตรงนั้นปั๊มมันสามารถต่อได้มันเขาก็แค่เป็นเจ้าของหัวจ่ายไม่ใช่หรอหัวใจแล้วก็ของเขตดิมีที่ไหนไม่ใช่ของหัวใจเป็นของเขตเลยนี่เห็นบอกว่าที่ตาบอดกฎหมายทำถนนให้เลยของหัวใจแล้วกูจะเอาไงเอาเดี๋ยวตำรวจว่ายังไงครับเดี๋ยวปั๊มมันปั๊มพอบอตลอดใหญ่แล้วไปเติมข้างบนสุดก็ง่ายสุดแล้วตลอดไปกี้เอาไงดีวะเอาไงดิไม่เบิกรถตำรวจที่นั่นดิแล้วก็ตรวจข้างบนก็ได้ไม่ต้องมายุ่งกับข้างล่างหรอกตอนนี้เขาดูอะไรกันเองตอนนี้เท่าไหร่ละพอจีบ500,000เลยอ่ะอันนี้บอกเลยกำไรไม่สนนะครับมันล้วนๆแพตตี้500,000ครับผมลุงยกไป500,000 555บอกไป550,000ครั้งที่4ครับลุงตีได้มั้ยใจโล่งเลยตีได้มั้ยตีได้ใช่มั้ยป้องกันตัวคิดว่าจะไปไงไม่ได้อยู่ในรูปแล้วไม่ต้องไปถีบผมลุงไม่ต้องเป็นห่วงให้เอาดิเอาต่อเลยปั่นมันไม่เอาผมไม่เอาแล้วเกี่ยวผมดิไม่เอาแล้วที่ห้าแสน
ทีนี้ทีนี้15วันตัว15วัน 550,000 บาทเป็นยอดเงินของเราตามทับตายจะเติมเลยได้ 500,000 ไว้สักที่15วัน 500,000 บาทกูคิดอยู่ในใจรถรวยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เติม5วันด้วยครับผมก็กูต้องไปกินนะครับก็ได้ต้องเติมกันคนละ 50,000 เลยกูต้องขนรถทั้งเมืองไปเติมอ่ะก็เป็นแพตตี้ได้ไปนะครับในราคา 550,000 นะครับผมเจ็บบอกเลยเจ็บจัดบอกเลยว่าเข้าเนื้อปั๊มนี่ตลอดเนื้อตลอดรวยปั๊มน้ำมันเราจะอัปเดตรายชื่อของคนที่เป็นเจ้าของให้ในวันที่6นะครับผมวันที่6วันนี้วันอะไรอ่ะวันที่6นะครับแล้วก็นับวันที่6วันแรกใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับกับคนที่เป็นเจ้าของของพื้นที่ปั๊มน้ำมันแต่ละโซนนะฮะน้องปั๊มเลยเหรอว่าไงมึงไม่กูรู้แล้วมึงจะป้อนพวกกูทุกปั๊มแน่นอนส่วนสำหรับการประมูลวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมกันร่วมกิจกรรมในการประมูลครั้งนี้นะฮะเราจะมีการจัดประมูลปั๊มน้ำมันขึ้นอีกทีในอีก15วันนะครับผมหลังจากเริ่มวันที่6นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับยังไงรอพบกับการประมูลปั๊มน้ำมันในครั้งต่อไปนะครับที่จะมีเริ่มเฮ้ยสมชายเราซื้อปั๊มต่อได้ไหมวะสมชายซื้อปั๊มต่อได้ไหมต่อไปเป็นชื่อเราสักปั๊มอะไรพี่ที่มาวันนี้ก่อนพี่ครับว่าไงสวัสดีครับลงสวัสดีนะมาปั๊มเด็กเราคือ4ปั๊มที่ประมูลแข่งอาหารอันนั้นเดี๋ยวไอ้นี่เราแน่นอนเราก็ไปเล็งปั๊มอื่นเลยปั๊มหน่วยงานน่าจะหลักอ้าวมันได้แค่เช่าเอ้ยแค่เช่าเหรอพี่ไอ้ปั๊มเนี่ยแค่เช่าปั๊มไม่ได้ 500,000 เนี่ยคือร้านนี้เนี่ยลุงคือสุดหลวนบ้าไปแล้วกูบอกเลยรถ1คันน่ะ 500,000มันรวยมากเลยนะไอ้หลอดมากสุดก็ได้แค่คืนทุนมากสุดเขารู้ว่าเขาสู้ไว้เขาแบบเสียงเข้มจัดเลยเสียงเข้มจัดเลยเสียงเขารู้ว่าเขาสู้มากสุดคือแค่คืนทุนกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำผมว่าไม่ถึงยังไงก็ไม่คุ้มดีไม่ดีเจ๊ด้วยขาดทุนด้วยแล้วก็ชื่อติดไว้เฉยเข้าเนื้อเนี่ยอีทานไปยืนเฝ้าก็จบแล้วเฮ้ยเราประกาศเลิกเติมปั๊มเว้ยทั้งหมดเลยเลิกเติมปั๊มตำรวจที่ตำรวจจะขอเออเติมปั๊มดูไว้เดี๋ยวมั้งไปปั๊มดูไว้แทนงานเราไปปั๊มดูไว้แทนสถานงานแก๊งช่างช่างเขาไม่ต้องเติมอยู่แต่อย่างนี้ก็ดีแล้วนะเพราะว่าปั๊มอื่นๆก็เติมได้หมดใช่ไหมใช่จะได้ไม่ต้องแบบรอปั๊มแบบข้างนอกอีกโอ้โหก็ดีประมูลปั๊มมากก็ดีก็บอกเลยว่าคุ้มเดี๋ยวคราวนี้รอบนี้มันจะรู้เราจริงๆมันใช่เราจะรู้ว่ามันได้เงินเปล่าคือเอาจริงๆที่ประมูลที่บอกมาว่าได้เท่าไหร่จริงๆอาจจะ